บรรยากาศอันนี้ก็อยู่หน้าเฮือนเลยคุณเจ้าหน้าเฮือนข่อยอู้เฮือนข่อยวังกำแพงไปละนี่ดิคุณเจ้าให้เบิ่งระยะทางนี่เห็นบ่ลักเสาไฟฟ้าหากำแพงเฮือนนี่ประมาณอยู่20หรือ30เมตรประมาณ20เมตรคุณเจ้าเจอได้เพราะว่าต้องใส่น้ำประปาแต่ทางมาหาแจ้หัวนี่ประมาณ20เมตรมันสิขันดินเจ้านึงอยู่นี่ฟังเขาไถนานี่ตอนนั้นแหละแค่เฮาได้ตัวนี้แล้วก็หน้าทางหน้าเฮือนเฮาก็เขาสบายแหละแต่ว่าเขามันขันดินเขาดิเฮาก็เลยมาทางนี้ทางนี้ฟังหาอันนี้ก็แล้วก็ประตูนี่ออกมานี่ทางแดงงูมานี่แล้วก็งูมาใส่บางคนยืนนี่นี่เกี่ยวมานี่ทางเขาอ่ะนะมีบางนี่แหละสำคัญมันหลงแต่คู่นี่ฮาวหน้าประตูนี่แหละเพราะว่าตะเกียบมันเป็นดินนาดิแล้วเฮาเก็บถ่านเฮาถมดินดอกดินแดงแล้วก็ย่ามฝนมันก็ปะเละเปปะเราเลี้ยงงูนี่เราเลี้ยงงูอยู่ใกล้แต่ว่ามื้อนี้มันแดดเด้อคุณเจ้ามื้อนี้มันแดดหรือว่านี่ก็ยังหงีบอยู่ฝนนะยังเขาบ่ได้อยู่เด้อจะเดินถอยไปถอยมาเด้อเขาได้บ่โอ้ยยึดไปกดเข้ามาเต็มถอยได้แต่ถอยจับอยู่แล้วเอ็ดเออฮักไปหน้าวันนี้เนาะเราไปเบิ่งใกล้ๆจ้ะเจ้าใกล้ออกเลยวันนี้ว่ารถเที่ยวกันหลายๆเรียกไปลาไปการมื้อเลยไฟก็เที่ยวหลายเลยมันหักวะเย็นๆลมเย็นๆสบายเลยยืนอยู่ข้างเจ้าแดดเอาเสื้อกันยาวจมูกเลนเลยยันมาทันถ่ายอ่ะนะวิดีโอให้จุ๊บจับเบิ้งดีใจพูดรถจักรจอดอยู่หกไอ้สิได้เห็นขี้หินใส่ท่าผู้สึกว่ารถก็มารถก็หลายๆมื้อนี้เราเที่ยวทางหั่นนะปกติตอนนี้ก็ 9:00 น. หรือ 10:00 น. แล้วรถเที่ยวนี่ก็ตายดิพอมันงงยากไปถอยไปถอยมายากรถเที่ยวกันเนี่ยมันดูดูหลายๆเมื่อนี้ราคาเป็นพิเศษแล้วมื้อนี้ธรรมดาเวลาไปกลางแต่เช้าแต่มื้อนี้บ้านรถออกรถเขาลายเลยเส้นนี้เพราะว่าเส้นนี้มันตัดใส่บรรทัดห่างเล็กถอยเขาได้แล้วสุบเจ้าถอยเขาได้แล้วถอยได้แล้วถอยมาแล้วถอยมาแล้วพี่น้องสิฮอดบางคอยนั่งเลยเด้อเฮ้ยจอกันยับห่องเลยเฮ้ย
ฮักใส่เลยลายบริลมนะฮักใส่เลยลายเด้อเฮ้ยฮักใส่เลยลายเฮ้ยใส่เลยค่ะเออคือมาไฟหนาก่อนหน่อยหนึ่งเลยไฟเลยตี้เฮ้ยไฟหนาจะมันล่มเล่นเหยียบหอยเก่าถอยเลยถอยเลยเฮ้ยขยันยันตะล่มบ่ล้อมถอยเลยได้อยู่ได้เฮ้ยมันเข้าได้อยู่ยันลงถอยได้ก็ไปเลยถอยเลยตีนมันบ่สำคัญเลยตีนทางหนาก็คือน้อยตีนทางลากผักใหญ่ยืนคงยืนคงทำนักถอกดูจ้ะจำเลยน้อยอย่างนี้ว้าลมที่เก่าประจักษ์ลมที่เก่าประจักษ์ขึ้นเลยนี่คือเม็ดน้อยเลยป้ายังข้างไรน้อยแล้วเป็นหลอดแล้วเคาะถอกแล้วพี่น้องถอกแล้วถอกแล้วถอกแล้วพี่พ่ออยู่ดันไปเลยเราจะได้เยอะว่าอีกหลอดหนึ่งพอดีงามเลยอีกโหลดหนึ่งเฮ้ยขักเลยเนาะเต็มทางเลยฮะโอ้ยเหน็ดน้องก็ว่าดีมากยืนตัวเขาผสมมันอันเหยียบบางพอเททำอิฐนั้นอันนี้ฮะมันเหน็ดไม่น้อยเลยเนาะมีละเม็ดมากมันยังติดเก่าเหรอมีที่เก่ามากเหรอจอดรถแล้วไปกินข้าวกันเด้อซื้อลาบมาสู่กินได้ซื้อลาบงัวมาสู่กินถ้าเจอคนสเปนนะกินเขาไปเงินก่อนไปเกี่ยมมันนั้นได้อยู่เดี๋ยวกินในผลก่อนเด้อฝากติดตามทรงติดน้อยร้อยลีลาในเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ข่อยเด้อซึ่งเจ้าเด้อป้ายรถป้ายรถ2858 2858สีแดงนี่ตัวนี้กับบัจจาก2858มีบ่อให้เฮงเด้อสีแดงบริษัทลาวซากจำกัด